สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทฮอตพิทอปอิควิปเมนต์จำกัดจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนยี่ห้อมิกซิเทคขนาด10ลิตรรุ่น CP101 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานกระบอกน้ำทำความชื้น1ชุดสายให้ออกซิเจน2ชุดไส้กรองนอก2ชุดไส้กรองใน1ชุดชุดหน้ากากพ่นยา1ชุดคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ1ชุดวิธีการใช้งานวิธีการให้ออกซิเจนเติมน้ำกั่นทางการแพทย์ลงในกระบอกน้ำทำความชื้นให้อยู่ระหว่างขีดสูงสุดและต่ำสุดจะเป็นปริมาณที่พอเหมาะและปิดฝาให้สนิทต่อกระบอกน้ำทำความชื้นเข้ากับช่องให้ออกซิเจนแล้วหมุนให้แน่นเสียบสายให้ออกซิเจนเข้ากับกระบอกทำความชื้นจากนั้นนำสายออกซิเจนแคนูล่าใส่เข้ากับจมูกของผู้ป่วยเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับโดยตรงโดยไม่ผ่านสายพ่วงใดๆเพราะจะทำให้กำลังไฟไม่เพียงพอต่อการใช้งานเสร็จแล้วกดเปิดสวิตช์รอไฟที่หน้าจอกระพริบ3ครั้งแล้วหมุนวาล์วเพื่อปรับระดับออกซิเจนทันทีหมุนวาล์วไปทางเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มอัตราการไหลของออกซิเจนห้ามหมุนวาล์วเกินขีดสีแดงโดยเด็ดขาดหมุนวาล์วไปทางเครื่องหมายลบเพื่อลดอัตราการไหลของออกซิเจนเมื่อต้องการปิดเครื่องให้หมุนลูกตุ้มไปที่เลขสูงแล้วจึงกดปิดสวิตช์ทันทีดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเพื่อเป็นการถนอมเครื่องวิธีพ่นยาเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับถอดจุกพ่นยาออกจากตัวเครื่องเติมน้ำยาลงในกระป๋องพ่นยาตามคำแนะนำของแพทย์และต้องไม่ใส่ยาสูงเกินขีดและปิดฝาให้สนิทเสร็จแล้วให้ทำการต่อสายแอร์ชิลเข้ากับกระป๋องพ่นยาโดยรุ่น CP101 จะมีเมาส์พีซกับหน้ากากพ่นยาแถมมาให้สามารถเปลี่ยนไปใช้หน้ากากพ่นยาได้เสียบสายแอร์ชิลเข้ากับช่องพ่นยาจากนั้นกดเปิดสวิตช์และหมุนวาล์วออกซิเจนไปที่เลข1เมื่อต้องการปิดเครื่องให้หมุนลูกตุ้มไปที่เลขสูงแล้วจึงกดปิดสวิตช์ทันทีดึงสายแอร์ทิวออกและปิดจุกช่องพ่นยาเสร็จแล้วดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบทุกครั้งวิธีการทำความสะอาดปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนเริ่มทำความสะอาดดึงไส้กรองนอกด้านหลังของตัวเครื่องนำมาล้างน้ำสบู่และล้างด้วยน้ำสะอาดถึงลมให้แห้งแล้วนำกลับมาใส่ที่เดิมควรทำความสะอาดไส้กรองนอกทุกๆ7วันกดฝาด้านบนทางซ้ายของตัวเครื่องเพื่อเปิดฝาครอบออกแล้วดึงไส้กรองในหรือฮิปปาฟิลเตอร์ออกและเปลี่ยนไส้กรองใหม่ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ6เดือนกระบอกน้ำทำความชื้นและอุปกรณ์พ่นยาควรทำความสะอาดหลังใช้งานทำความสะอาดโดยล้างด้วยน้ำยาล้างขวดนมเด็กตามด้วยล้างน้ำเปล่าจากนั้นเช็ดแล้วผึ่งให้แห้งใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมัดๆเช็ดบริเวณรอบของตัวเครื่องควรทำความสะอาดเป็นประจำทุกเดือนคำแนะนำและข้อควรระวังห้ามตั้งชิดกำแพงควรตั้งเครื่องไว้ในบริเวณที่โล่งห่างจากกำแพงอย่างน้อย1ฟุตห้ามวางเครื่องบนโฟมฟูกหรือพรมห้ามวางเครื่องในแนวนอนและห้ามวางบนโต๊ะชั้นหรือเก้าอี้เพื่อป้องกันการตกหล่นกระแทกจากที่สูงในกรณีเครื่องใหญ่เครื่องต้องถอดกระบอกทำความชื้นออกทุกครั้งและต้องวางเครื่องในแนวตั้งเท่านั้นปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกเพื่อพักเครื่องอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันช่วงเช้า1ชั่วโมงช่วงบ่าย1ชั่วโมงเพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ห้ามใช้ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่างๆระวังจุกพ่นยาหายให้หมุนปิดจุกพ่นยาทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานหากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อบริษัทฮอตพิทอปอิควิปเมนต์จำกัดค่ะ